พี่ผมให้เสื้อพี่ FC นี่นี่ผมให้เสื้ออันนี้พี่เขาที่ผมบอกนะว่าที่ผมกลับมาทำคลิปเพราะว่าพี่แกทักนะผมก็เลยกลับมาทำคลิปนะครับดูทุกคลิปครับนี่ครับเชียร์ทีมไหนครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีทีมในใจเลยไม่มีทีมในใจด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับในคลิปนี้เนี่ยมีการด่ารัสเซลเวสต์บุ๊กอีกแน่นอนครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตเนี่ยย้ายไปท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคลิปที่ผ่านมาแต่กลับมาทำเนี่ยรู้สึกว่าจะด่าเวสต์บุ๊กเยอะเหลือเกินนะเรามาดูข่าวแรกกันดีกว่าครับกับการเทรดที่ผ่านมาเมื่อคืนล่าสุดเลยนะณตอนนี้นะครับที่เราได้เห็นที่ค่อนข้างเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะครับก็คือเรื่องของ CJ แมคคอลัมครับย้ายไปอยู่ทีม New Orleans Pelicans ครับซึ่งโดยแรกกับทางด้านของจอร์จฮาร์ทโทมัสเชียร์ชื่ออ่านยากด้วยขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะฮะโทมัสซานโตรอนสกี้ผู้เล่นตำแหน่งพอยต์การ์ดชูตติ้งการ์ดที่สูงถึง2เมตรนะครับในวัย30ปีดีดี้ลูซาด้าครับสมอลฟอร์เวิร์ดที่ถูกดราฟมาในปี2019และสุดท้ายครับนักบาสที่สามารถใช้ฟอสได้ก็คือนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์นั่นเองฮะและนอกเหนือจากผู้เล่นด้วยเนี่ยยังส่งสิทธิ์ดราฟในอนาคตไปด้วยนะครับก็คือมีสิทธิ์ดราฟรอบแรกแล้วก็รอบ2ในปี2022แต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับประเด็นสำคัญในข่าวนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงออกหลังจากที่ตัวเองถูกเทรดถูกเททิ้งไปของ2คนนี้ครับของจอร์จฮาร์ทแล้วก็นิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์นะตามโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ถูกเทรดก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ my god จอร์นคะถ้าคุณได้ยินเสียงนี้ฉันคงอยู่นิวยอร์กแล้วอีกครั้งแล้วสินะที่ฉันต้องโยกย้ายแล้วก็อาจจะมีออกมาบ่นบ้างในเรื่องของการโดนเทรดอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะแสดงความไม่พอใจอยู่ดีโดนทิ้งอย่างนี้นะแต่ว่า2คนนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาเลือกที่จะยังสนับสนุนทีมต่อไปครับด้วยการมานั่งเชียร์เพื่อนที่ข้างสนามครับซึ่งตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตของนักกีฬานะทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกชื่นชมมากเลยครับโดยเฉพาะเพื่อนร่วมทีมอย่างแบรนดอนอินแกรมนะครับที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเลยนะครับว่าเขารู้สึกขอบคุณทั้งซันเดอร์วอล์กเกอร์แล้วก็จอร์จฮาร์ทครับที่ยังคงมาเชียร์ข้างสนามครับเพราะมันทำให้เขารู้สึกแบบว่าคลายกังวลใจไปส่วนคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบรนดอนอินแกรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเพื่อนๆนะคือพวกนักกีฬาพวกนี้เขาซ้อมด้วยกันเป็นปีใช่ไหมออกเดินทางด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่านักกีฬาพวกนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอ่ะนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคุณไปสมัครงานเหมือนกัน HR ก็ยังบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาทำงานกันแบบพี่น้องเราอยู่กันเหมือนเป็นครอบครัวนะโอ้ยดอกอยู่แบบครอบครัวตีสองแม่ยังโทรตามให้กูมาส่งงานอยู่เลยครอบครัวยังไงมึงอันนี้ครอบครัวยังไงของมึงทำไมมึงเป็นผัวกูหรือไงอยู่ดีมีอารมณ์อยากมีเซ็กกลางดึกแล้วก็เรียกกูให้กูมาทำงานนี้แล้วในขณะที่ฝั่งนึงครับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับอย่างที่เรารู้กันดีครับสองคนนี้ครับซีเจแมคคอลัมและเดมิลิลาร์ดเนี่ยถือว่าเป็นคู่บุญที่อยู่กันมาอย่างยาวนานครับถ้าไม่เปรียบเทียบเนี่ยมันก็คงเหมือนสตีเฟนเคอร์รี่กับเคลย์ทอมสันแหละครับที่เป็นคู่หูกันแบบนี้นะเพียงแต่ว่าสองคนนี้อาจจะประสบความสำเร็จไม่เท่ากันนั่นเองโดยทางเดมิลิลาร์ดนะครับได้ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าเขาคุยกับซีเจแมคคอลัมมาอยู่สักพักนึงแล้วแหละคุยกันมานานแล้วแหละว่าวันนี้มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือวันที่ไม่ตัวเขาหรือไม่ตัวซีเจแมคคอลัมก็ต้องออกจากทีมไปต้องแยกทางกันเพราะว่าผลงานของทีมเนี่ยมันไม่ค่อยดีจริงๆแล้วก็เขาก็พูดตามตรงเลยนะว่าคู่ของเขาเนี่ยมันน่าจะถูกจดจำในฐานะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือถึงแม้ว่าพอร์ตแลนด์ในยุคของ2คนนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จในช่วงฤดูกาลปกตินะครับแต่พอเข้ารอบเพลย์ออฟทีไรเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเหงาทุกทีครับด้วยตามสถิติตั้งแต่ปี2013นะครับทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เนี่ยเข้ารอบเพลย์ออฟมาทุกปีครับเพียงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมีโอกาสเข้าสู่รอบคอนเฟอเรนซ์ไฟนอลหรือว่ารอบชิงแชมป์สายเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ไปตกรอบ2ครั้งแล้วก็ที่เหลืออีก5ครั้งเนี่ยแพ้ตั้งแต่รอบแรกหมดเลยครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับอยู่ด้วยกันมา 8-9 ปีไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ต้องแยกทางกันไปครับแล้วผมเชื่อว่านะฮะทางพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์เองก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายใน5ปีนี้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะต้องการสร้างทีมใหม่ซะด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณไกลๆนะครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับตัวเดเมียนลินลาร์ดเองเช่นเดียวกันครับอาจจะย้ายไปอยู่ทีมอื่นก็เป็นไปได้นะแลกกับรัสเซลเวสต์บรูคไหมล่ะ มาดูข่าวเร็วต่อมาเลยดีกว่านะครับอันนี้ผมลืมบอกไปมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมซื้อไมค์ใหม่เพราะว่าบางทีเดี๋ยวเสียงเบาบางทีเสียงดังอะไรเงี้ยจริงๆไม่ได้เป็นที่ไมค์นะฮะมันเป็นที่ผมเองครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไมค์ไหนก็เหมือนกันข่าวต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของจามอลรันแล้วก็มาคัสมอลริสนั่นเองนะครับที่ในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นไฮไลท์กันแล้วนะครับที่เขาอยู่ที่นี่ฟาดโค้ชไลฟ์ฟอร์มเฮลรอกับเป็น WWE ว้าวซึ่งมันไม่ใช่ไงมันไม่ควรทำอย่างนั้นไงพอภาพนี้ออกมาเนี่ยโอ้โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายเลยครับว่ามาคัสมอลริสเนี่ยน่าจะเลิกเล่นบาสได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีหลายต่อหลายกรณีเหลือเกินครับที่ไปทำร้ายผู้เล่นคนอื่นแล้วก็ไปมีเรื่องกับคนอื่นซึ่ง This is the moment I don't know manMarcus Morris คือนักข่าวเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์จามอลรันนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการโดนทำเช่นนี้นะฮะซึ่งจามอลรันก็มีรีแอคชั่นที่ค่อนข้างที่จะน่าประหลาดใจครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยบอกกับนักข่าวว่าเขาไม่ได้รู้สึก
อะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่าโมโหใส่มาคัสมอริสอะไรเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยครับเขาบอกว่า I'm actually cool with Marcus brother ก็คือแบบว่าผมก็ยังชิวๆกับพวกเขาได้อยู่นะก็คือไม่ได้แบบเกลียดชังอะไรแล้วก็ยังทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่าเท่าที่ผ่านมาในชีวิตผมเนี่ยผมก็เล่นบาสแล้วก็เจอพวกนี้มาตลอดคือเล่นมาด้วยความยากลำบากตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันปกติและสุดท้ายนะครับสำหรับ Russell Westbrook ครับในวันนี้เนี่ยพี่แกก็โชว์ฟอร์มได้อาหังการอีกแล้วใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ว่าช็อตเด็ดเนี่ยมันคือช็อตสุดท้ายครับตอนที่ทีมแพ้ครับคือทุกคนเนี่ยเขาก็ทำหน้าเงาง้อยกันอยู่แต่ทีนี้ครับพอภาพจับมาที่หน้าของรัสเซลเวสบุคกับมีรอยยิ้มซะอย่างนั้นครับแล้วก็จะมีจังหวะที่เลอบรอนเจมส์กับแอนโทนีเดวิดเนี่ยนั่งง้อยกันอยู่2คนครับตัวรัสเซลเวสบุคเนี่ยก็เดินมาตบไหล่เหมือนมาปลอบใจว่าเออไม่เป็นไรนะอะไรอย่างงี้คือแบบเอ้ามึงคือคนที่ทำให้ทีมแพ้ชัดๆมึงมีหน้าไปปลอบใจเขาคือเลอบรอนกับ AD เนี่ยคือเล่นดีแล้วนะแต่เวสบุคคือ21ลง3improves to 35 and 21 on the seasonLakers trying to keep their spirits up. แล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของช่วงท้ายครับที่ตัวRussell Westbrookเนี่ยในช่วงท้ายเกมที่สำคัญนะครับเขาโดนนั่งสำรองอีกแล้วนักข่าวเนี่ยก็เลยไปถามซ้ำครับว่าเออเรื่องมันเป็นยังไงแต่ทีนี้ครับคำตอบเนี่ยมันต่างไปจากเดิมครับอย่างรอบแรกRussell Westbrookบอกว่าเออผมยินดีนั่งสำรองนะถ้าว่ามันทำให้ทีมชนะแต่มารอบนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านของRussell Westbrookเนี่ยจะเริ่มมีแบบไปแซะทางทีมโค้ชของ Lakers นะครับเหมือนพูดประมาณว่าก็ในความเป็นจริงแล้วเราไม่รู้หรอกนะว่าช่วงไหนเราจะเล่นดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของทีมโค้ชผมได้แค่นั่งผมก็แค่ทำตามสิ่งที่โค้ชสั่งแค่นี้ก็คือเหมือนแบบพูดประมาณว่าแบบจริงๆแล้วถ้าเขาอยู่ต่อเขาอาจจะเล่นดีก็ได้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างให้เราเล่นดีอะไรเงี้ยแล้วก็ขอย้อนกลับไปตอนที่ปลอบใจเลบรอนกับเอดีนะสิ่งที่รัสเซลเวสต์บุกพูดนะครับว่าฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันไม่สามารถช่วยพวกนายได้ในช่วงท้ายทำให้ทีมเนี่ยมันพลิกกลับมาชนะไม่ได้เพราะว่าฉันเนี่ยจำเป็นจะต้องนั่งสำรองเนี่ยมึงพูดแบบเนี้ยนั่นหมายความว่าอะไรเหมือนกับพูดแบบเปลยๆแบบแง้มประตูนะครับว่าถ้าหากว่าเขายังอยู่ในสนามเนี่ยอาจจะชนะก็ได้อ่ะทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะฮะว่าจังหวะไหนที่ทำให้ Russell Westbrook เนี่ยควรไปนั่งสำรองนะครับจังหวะแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นกันใน TikTok ของผมแล้วนะก็คือจังหวะที่ Russell Westbrook เนี่ยชูตหนียานิสนะครับแล้วก็แบบมึงชูตแค่นี้มึงไม่ลงหรอวะแบบเขาคือเขาปล่อยโล่งเลยแล้วก็ในจังหวะที่2ที่แฟนเลเกอร์เห็นแล้วก็กำหมัดที่สุดเลยนะครับก็คือจังหวะที่เสียเทอร์โนเวอร์2ครั้งติดครับนะนี่เสียแล้วนะ1ดอกนะเดี๋ยวดูต่เนี่ยมึงดูนี่มึงเล่นบาสหรือมึงกวนตีนไม่เป็นไรเล่นกีฬามีแพ้มีชนะนะไม่เป็นไรนะมึงโดนเทรดแน่อีกเวร